เอาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมชูชูชากันอีกแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราได้เสียลุงยูจีนไปนะครับลุงแกน่าจะอยากเห็นชูชูชาลุงแกก็เลยออกไปยืนข้างนอกแล้วก็โดนชูชูชาตบลงจากรถไฟไปนะครับก็มองเทงไปแล้วฝากความหวังไว้ที่เรานะครับเราก็ต้องฆ่าชูชูชาให้ได้เพื่อที่จะปลดปล่อยเกาะแห่งนี้นะทุกคนก็เริ่มจะเอือมกับไอ้ชูชูชากันแล้วโอเคเราก็ต้องเป็นฮีโร่มาปลดปล่อยเกาะนี้หลังจากพาร์ทที่แล้วที่ไอ้ชูชูชาแม่งไล่ตามมาเราจะไปทำที่เดิมนะทำเควสที่เดิมผมไม่รู้ว่ารถไฟมันจะไปได้หรือเปล่าหรือต้องไปวนเฮ้ยมันมาอีกแล้วคุณผู้ชมมามึงมามึงมามึงมากูเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยิงเลยยิงเลยมาถึงก็เอาเลยเหรอมาถึงก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเคเอาปืนไฟก่อนเอาปืนไฟมีพ่นพ่นไปไปไกลไปไกลโอเคปืนไฟหมดระดับเป็นปืนกลยิงยิงกาดยิงกาดเป็นไงรับรู้ถึงกระสุนไปถอยไปไม่ต้องมาแล้วไปไปไปดีเอายาฆ่าแมลงกูไปกินเอายาฆ่าแมลงไปกินโอเคโอเคเร็วไม่นะรถไฟเราจะเลือดจะหมดแล้วโอเคสลับสลับสลับก่อนไป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 พอได้แล้วพอได้แล้วโอเคไปเลยนะมึงไปเลยนะกลับที่ไปเลยนะเกือบมองเท่งเดี๋ยวเราอัพรถไฟแล้วก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำเควสของ NPC ตัวนี้นะที่เราค้างไว้อยู่เมื่อวานแล้วก็โดนไอ้ชูชูชาวตามไล่เฮ้ยผมเจอกล่องเก็บกล่องก่อนมันคือเศษเหล็กที่เราต้องเอาไปใช้หนทางอีกยาวไกลไกลมากเลยนะทางอ่ะผมอยากรู้ว่ามันมีปืนอื่นอีกใช่ไหมเนี่ยเราขาดอีก3อันแสดงว่าเราก็ต้องไปทำเควสกับ NPC เพื่อปลดล็อกนะผมว่าเราจะไปทำเควสทางขวาก่อนนะมันอยู่ใกล้ใกล้กว่าเฮ้ยเจอกล่องขอแวะเก็บกล่องก่อนเอาไปอัพโอ้โหเบิ่มๆเลยเศษเหล็กผมขอไปทำเควสแบบที่ใกล้ก่อนเพราะมันสามารถย้อนมาได้ไงถ้าไปทางซ้ายเลยมันจะย้อนมาไม่ได้เราก็ต้องไปวนกลับมาใหม่เรียบร้อยถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพพวกตามทางก็คือจะมีเศษเหล็กให้เราเก็บอยู่ผมก็ต้องสังเกตเนี่ยอยู่ในพุ่มไม้ยังเห็นน่ะคิดดูตาดีขนาดไหนอันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีอันนี้มีแน่นอนนี่ไงเห็นเหลืองๆมาตะไคร้ประตูทางเข้าอยู่ไหนวะอ๋อทางนี้ขอเก็บเศษเหล็กผมขอเศษเหล็กเนี่ยนะลุงมีอันเดียวเองมีกระดาษด้วยฉันภาวนาให้ใครสักคนที่อพยพไปเป็นกลุ่มแรกส่งเรือมาเพิ่มอีกสักลำแต่พวกเขาคงคิดว่ายังมีเรือของจอร์จช่วยอพยพคนอยู่พวกเขาปลอดภัยและมีความสุขบนแผ่นดินใหญ่แต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือทุกคนที่ออกไปฉันเข้าใจว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าชาวจะจมเรือแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็คิดว่าตัวเองต้องหนีไปเดี๋ยวนี้ที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากเดี๋ยวนะลุงลุงจะทิ้งผู้คนบนเกาะเหรอโอเคก่อนที่ทำเควสเก็บเศษเหล็กก่อนโอ้ตายละคนอื่นเรียกคนมาช่วยพวกเราจริงๆด้วยดีใจที่คุณมานะแต่ฉันทนอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้แล้วเกาะนี้มันโหดเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวฉันขนของมาที่นี่หมดแล้วเพื่อที่ฉันจะพร้อมไปทันทีที่เรือมาถึงจะว่าไปพอมาคิดดูแล้วฉันลืมสมุดบันทึกไว้ที่บ้านน่ะคุณช่วยไปหยิบมาให้ฉันหน่อยได้ไหมการเดินทางไปคงอันตรายมากแน่แต่คุณน่าจะใช้รถไฟของคุณผ่ามันไปได้ฉันจะให้เศษเหล็กทั้งหมดที่ฉันมีได้โปรดเอาสมุดบันทึกมาให้ฉันตอนที่คุณกลับมาที่นี่ด้วยเถอะได้เลยลุงขอเศษเหล็กแบบเยอะๆเลยนะแล้วคือลุงจะหนีใช่ไหมลุงจะหนีไปแล้วเหรอแล้วมีเรือแล้วเหรอลุงโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเศษเหล็กก่อนผมอยากออกไปมั่งอ่ะไม่อยากฆ่าไอ้ชาวแล้วโอ้โหลุงบ้านลุงแม่งอยู่อย่างไกลได้เลยลุงเดี๋ยวผมจัดให้ขอแบบเศษเหล็กสักร้อยอันได้ไหมจะคุ้มค่าเหนื่อยอยู่ไกลกว่าชาวบ้านเขาเลยในเวลาออกเดินทางเศษเหล็กเรามีโอ้ย32อันขออัพดาเมจแล้วกันนี่โอเคเรียบร้อยเสียงรถไฟอีกแล้วอันนี้มั่งเฮ้ยมันมาอีกแล้วมึงมาบ่อยเหลือเกินนะช่วงนี้พาร์ทนี้มึงมาบ่อยเหลือเกิน2รอบแล้ว2รอบติดกูจะทำเควสก็ทำไม่ได้มามาอุ้ยปืนล็อตโอเคสลับนี่นี่เอายากันยุงพ่นพ่นโอเคเราก็สลับปืนไปเฮ้ยกดปืนโอเคยิงมันมา2ครั้งแล้วนะเนี่ยมา2ครั้งแล้วนะเนี่ยเอายากันยุงยากันยุงอุ้ยรถไฟกูเป็นร้อยหมดแล้วรถไฟกูเป็นร้อยหมดแล้วไอชูชูชาวยิงยิงยิงอัดหน้ายิงอัดหน้าเรียบร้อยไปกลับบ้านกลับบ้านนะกลับไปพักผ่อนก็คือโหแล้วเราเลยอย่างไกลไม่เป็นไรเราย้อนกลับไปได้มันมาแบบรวดเดียวติดกันเลยอะปกติมันน่าจะต้องเว้นช่องให้บ้างอะสงสัยโกรธเราที่เราไปยิงมันบ่อยโอเคเราถอยหลังไปก่อนตอนนี้เอาเดี๋ยวนะทำไมถอยไปตรงนู้นเลยล่ะไปก่อนเดินหน้าไปก่อน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปก็ได้เนี่ยตรงนี้โอเคเบรกเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปไอ้ชูชาวไม่น่ามาแล้วแหละแล้วเราก็ถึงบ้านของตาลุงเห็นเศษเหล็กเก็บก่อนว้าวเศษเหล็กอันนึงแล้วอันไหนคือสมุดบันทึกของตาลุงนั่นน่ะนี่เหรอโอ้ห้องนี้มีอีกห้องนึงก่อนจะเก็บขอเก็บเศษเหล็กก่อนละกันนี่ไงเรียบร้อยเรากลับไปหาตาลุงคนนั้นกันผมขอกลับไปที่รถไฟก่อนนะเอ้ารถไฟไปไหนวะเนี่ยสมมติถ้ามันวิ่งมานี่ก็คือเราไม่น่าจะวิ่งไปทันแต่มันวิ่งแม่งอย่างเร็วเลยผมว่ามันผ่านเควสนี้เหรอเราจะไปทำเควสนี้กันก่อนตรงนี้คือที่อะไรเนี่ยมีเศษเหล็กด้วยเหมือนเป็นที่อันตรายเลยนะมีป้ายเตือนเต็มเลยผมก็ไม่อยากเสี่ยงเข้าไปเดี๋ยวแม่งเจอแจ็คพอตซวยแน่นอนโอเคเราผ่านตรงนี้พอดีเราผมขอทำเควสหลักก่อนเบรกเลยมาแล้วมีจดหมายด้วยฉันต้องรีบเขียนทฤษฎีนี้ออกมาก่อนที่วอร์เรนจะพบว่าฉันรู้แผนของเขาทฤษฎีของฉันคือนายวอร์เรนวอร์ลอร์ดที่3พยายามฟักไข่และเพิ่มจำนวนเจ้าตัว8ขาสร้างกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใครก็เดาออกเขาเจอไข่ทั้งรังในขณะที่ขจัดซากถ้ำที่ถล่มลงมาเขายังรู้อีกด้วยว่ามันแข็งราวกับเพชรและไม่อาจถูกทำลายได้คนงานเหมืองใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเอาปริซึมบนวิหารดูดพลังออกจากไข่ทุกใบแต่ก่อนที่จะทำลายไข่3ใบสุดท้ายได้ไอ้แก่วอร์เรนก็ห้ามเสียก่อนวอร์เรนคงรู้ว่าเจ้าพวกนี้ทรงพลังแค่ไหนและแทนที่เขาจะปกป้องเราจากพวกมันเขากลับต้องใช้มันเพื่อยึดครองโลกฉันรู้แผนของแกแล้ววงเล็บอัจฉริยะผู้ทำตัวประหลาด What the fuck ลุงฉันมั่นใจว่ายูจีนบอกคุณเรื่องฉันแล้วฉันคงไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองเดี๋ยวยูจีนไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับมึงเลยเอาล่ะฉันชื่อแกร็กนะคุณอาจจะยังไม่รู้แต่วอร์เรนเจ้าของเมืองเก็บไข่ทั้ง3ใบไว้ในเมืองที่ล็อกกุญแจไว้เราไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงปกป้องไข่ถ้ามันฟักออกมามันต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนชาวเน่เพื่อให้เป็นแบบนั้นเราต้องการให้คุณขโมยไข่ทั้ง3ใบและใช้ไข่ล่อชาวออกมาเพื่อจัดการมันมีไข่ใบนึงอยู่ในเมืองทางเหนือและนี่คือกุญแจเปิดทางเข้าได้เลยลุงจัดไปโอ้โหไกลมากเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันเราสามารถรับเควสทีเดียวหมดเลยได้ใช่ไหมนี่ตรงนี้น่าจะมีอาวุธนะไอ้ NPC แดงๆเนี่ยน่าจะมีอาวุธให้เราเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาก่อนผมมาแล้วนี่ไงอาวุธพอขอให้ฉันสร้างอาวุธใหม่เพื่อช่วยคุณออกล่าชาวและด้วยความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระเบิดของฉันฉันได้สร้างเครื่องยิงจรวดนี้ขึ้นมาฉันเราดูอาณาจักรของวอร์เรนล่มสลายมานานแล้วการได้สร้างเจ้าหนูนี่เป็นโอกาสอันไม่คาดฝันเลยแหละตอนนี้คุณก็มาแล้วฉันต้องการเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อเอาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยออกในระหว่างที่ฉันทำงานอยู่คุณก็ไปตามทางรางรถไฟเพื่อเอากล่องใส่กระสุนจรวดบังเกอร์มาที่นี่สิได้เลยไหนกล่องจรวดโอ้ตรงนี้ใช่ไหมว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจัดการให้นะลุงตรงประภาคารใช่ไหม NPC ที่เราต้องไปคุยผมว่าเราสามารถรับเควสได้แบบทั้งหมดเลยนะแล้วก็ค่อยไปส่งไล่ทีละจุดทีละจุดถ้าแบบรับทีละเควสน่าจะเสียเวลาไปเราไปที่ประภาคารชาวนี่มันทำแสบนะและไอ้วอร์เรนนี่ก็คือเหมือนจะยึดครองโลกเหมือนต้องการสะสมไข่ไว้แล้วก็สร้างกองทัพชาวขึ้นมาเพื่อยึดครองโลกนะก่อนที่จะไปทำเควสตามธรรมเนียมเราต้องเก็บเศษเหล็กก่อนในนี้ไม่มีใช่ไหมมีแผ่นกระดาษแผ่นนึงโปรดส่งสำเนาให้พอลฉันออกไปข้างนอกเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของประภาคารอย่างที่ทำเป็นประจำและพอเลี้ยวที่มุมตึกฉันก็เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดชาวนั่นมันสังเกตฉันและพุ่งตรงขึ้นเขามาทั้งฉันเจ้ารถไฟแมงมุมนั่นเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสยดสยองฉันไม่เข้าใจว่าทำไมวอร์เรนถึงอยากให้เราอยู่ที่อนันเนลัมแทนที่จะหาทางหนีเจ้าสัตว์ร้ายนี่ฉันเดาว่าวอร์เรนคงเป็นบ้าถ้าเขาคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ยังไงก็ตามชาวได้เหยียบฉันและกระทืบขาฉันหักฉันจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปได้และขอให้เกรกนำสำเนาบันทึกของคุณมาให้ถ้าเขาสะดวกได้เลยสั่งมาเลยครับยังไม่เคยเจอกันแต่ฉันได้ยินว่าคุณจะมาช่วยเราฉันมีเรื่องขอร้องอย่างหนึ่งช่วยเปลี่ยนเบเกอร์ทางข้างประภาคารได้ทีสิฉันเพิ่งจะถูกชาวโจมตีเข้าฉันก็เลยจัดการเรื่องนี้เองไม่ได้อะไรเบเกอร์อยู่ในโรงเก็บของใกล้ๆนี้ถ้าคุณเอามาซ่อมประภาคารได้ฉันก็สามารถส่งสัญญาณให้เรือที่แล่นผ่านมาช่วยเราได้ถ้าซ่อมเสร็จแล้วฉันจะมอบเศษเหล็กบางส่วนให้น่ะโอ้เศษเหล็กแล้วผมต้องการเศษเหล็กไหนดูสิตรงนี้ใช่ไหมได้เลยใกล้ๆเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้นะขอเศษเหล็กแบบเยอะๆเลยเราต้องลงไปทางนี้แล้วก็ไปเอาเบเกอร์มาซ่อมนี่ไงเก็บเลยเก็บเบเกอร์ให้หมดเรียบร้อยน่าจะเคลียร์แล้วตรงนี้นี่เศษเหล็กประภาคารนี้น่าจะส่งสัญญาณความช่วยเหลือนะจากทางเรือให้พาผู้คนอพยพออกไปแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยใส่โอเคเปิดเดี๋ยวนะเปิดยังไงอะ
อันนี้เหรออ๋อโอเคเรียบร้อยนี่ขนาดดาวสุ่มนะเนี่ยผมมาแล้วการซ่อมประภาคารจะทำให้ผู้คนมีโอกาสสังเหตุเรามากขึ้นแน่นอนนี่คือเศษเหล็กตามสัญญาไหนโอ้ยเยอะอยู่ขอบคุณครับยินดีที่รับใช้ต่อไปเราจะไปที่บังเกอร์นะเพื่อเอาจรวดกลับมาเราจะได้อาวุธทรงพลังมาจัดการไอ้ชาวนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็ถึงบังเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะลงไปสำรวจกันเลยขอเก็บเศษเหล็กก่อนนะไอ้ตามทางนี่แบบเศษเหล็กชิ้นดีเลยมีแบบทุกทางทุกอันนี่ไงอันนี้ก็มีอุ๊ยมีระดับไม้ด้วยว้าวโอเคเราจะเข้าไปที่บังเกอร์เพื่อเอาจรวดออกมาอ๋อเนี่ยเราเอา C4 มาแปะใช่ไหมผมรู้ว่าเอาไปใช้กับไอ้รถไฟชาวได้โอ้ยเอา what กูเกือบตายแรงระเบิดแม่งแรงมากอุ๊ยคืออะไรอ่ะอ๋อเอาไม้ออกเอ้าเดี๋ยวนะไม่นึกว่าแรงระเบิดจะแรงขนาดนี้เรียบร้อยเกิดที่รถไฟใหม่เลยหลังจากเมื่อกี้ที่เราโดนแรงระเบิดไปรอบนี้ผมจะต้องถอยออกห่างจากมันแล้วไม่เงยอันตรายมากเสียไปเลย3เหล็กฟรีๆเพิ่งได้มาเมื่อกี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่เจอไอ้รถไฟปีศาจนั่นเนี่ยโอเคไปเลยผมจะอยู่ห่างไกลจากมันเอ้าอยู่ไกลขนาดนี้ยังจะโดนอีกโหแรงระเบิดนี่มหาศาลจริงๆนี่ไงเจอแล้วบังเกอร์โอเคแล้วก็เก็บของมีกระดาษด้วยเวอร์ชัน1ล้มเหลวเวอร์ชัน2ล้มเหลวเวอร์ชัน3ต่อสู้13วินาทีเวอร์ชัน4สำเร็จโอ้เหมือนจะเป็นที่ทดสอบกระสุนเลยนะตรงเนี้ยนี่ไงเป็นรอยที่เขายิงโอเคเราจะเอาจรวดของเราวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ขาหักเกมนี้ก็คือขนาดตกจากที่สูงเล็กๆน้อยๆก็คือมึงยังเลือดลดไปได้เวลากลับไปเอาอาวุธสุดโหดโหแล้วเร็วมากรถไฟเราแบบเร็วจัดอ่ะทีนี้น่าจะหนีทันนี่ไงถึงแล้วเบรกเลยเบรกเลยเครื่องยิงจรวดเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันจะยกให้คุณเดี๋ยวนี้แหละโอ้ใช้ถนอมถนอมหน่อยนะหลังจากคุณใช้เสร็จแล้วฉันจะเอามันไปเยี่ยมคนจำนวนหนึ่งคงเข้าใจนะที่ฉันจะสื่อนะน่าจะเป็นไอ้วอร์เรนนะที่เขาจะไปเยี่ยมฉันไม่สามารถแย้งได้ว่าวอร์เรนให้เราพาครอบครัวมาที่หลุมนรกนี่เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปไหนหรือไม่ก็ปิดบังข้อมูลการทำธุรกิจของเขาจากแผ่นดินใหญ่ฉันอยากจะให้เจ้าผู้ชายคนนั้นได้ตายไปซะพอขอให้ฉันออกแบบอาวุธชิ้นใหม่นี้ให้นักล่าสัตว์ประหลาดที่ยูจีนส่งมาก็รู้กันอยู่ว่าฉันใช้ระเบิดทำอะไรเดาออกละสิว่าฉันสร้างเครื่องยิงจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ฉันจะสร้างได้นะวอร์เรนแกจบแหน่แน่ใช่แกจบแน่เสร็จไปอีก1เควสแล้วได้เวลาส่งสมุดบันทึกของตะลุงที่อยู่ท่าเรือคืนแล้วนะไปถอยหลังไปเลยรถไฟเราแบบโคตรมหาแรงนี่ไงจรวดเดอะบูมเมอร์เดี๋ยวลองใช้ก่อนเลยได้ปะโอเคเรามาถึงแล้วขออ่านจดหมายนี้ก่อนการขนถ่ายเสบียงทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงเราทำงานกันทั้งวันและทุกวันที่ท่าเรือโดยเราได้รับมอบหมายให้ถ่ายเสบียงลงจากเรือและขนขึ้นเนินไปยังทางรถไฟซึ่งทีโอดอร์กับเอ็ดดี้จะนำไปส่งที่ไซต์ต่างๆที่เราจะขุดกันต้นทุนของระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้สูงจนน่าใจหายครอบครัววอร์เรนประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจนี้และนี่ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่เขาจะเลือกเสี่ยงกับที่นี่โอเคผมขอเอาไอ้นี่ไปให้ตาลุงก่อนตอนนี้เรามาถึงตาลุงคนนี้แล้วขอบคุณมากที่เอาสมุดบันทึกมาให้ฉันหวังว่าคุณนี่ก็เพื่อตัวคุณเองนะคุณคงไม่ได้แอบดูข้างในหรอกนะแต่ก็นี่ไงเสร็จเหล็กตามที่ฉันสัญญาวู้ยเยอะอยู่นะเนี่ยลุงเดินทางปลอดภัยครับแต่ตอนนี้ไม่มีเรือมานะลุงก็ยืนตรงนี้ให้ชาวแดกพุงลุงไปก่อนโอเคผมขอมาอัพสกิลเอาเกาะแล้วกันเพิ่มเกาะไปทีนี้เราก็อึดแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงมาใช่ไหมชาวโอ้นึกว่าจะมากูจะได้เตรียมพร้อมเฮ้ยเฮ้ยมันมาไหนกูร้องก่อนเลยกูร้องอุ้ยว่าแล้วเสียงเพลงบิ้วเรียบใส่ยิงใส่โคตรช้าแต่แรงอยู่นะกูยิงชาวหูแล้วเลือดลดอย่างไวเฮ้ยไม่ได้การแล้วอัพโอเคแล้วก็เอายาฆ่าแมลงพ่นใส่มันเลยไปจะพอได้ยังจะหยุดได้ยังจะหยุดได้ยังเรียบร้อยหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วนึกจะโผล่มันก็โผล่3ครั้งแล้วนะที่มันโผล่มาเฉยตกใจใจหายใจคว่ำเราจะมาคุยกับ NPC ตรงนี้กัน
เก็บเศษเหล็กก่อนที่จะเข้าไปคุยเราต้องมาดูเศษเหล็กมีอะไรให้ผมช่วยครับว้าวคุณคือนักล่าสัตว์ประหลาดคนนั้นสินะฉันต้องถามก่อนว่าคุณมีประสบการณ์เรื่องผีบ้างไหมมีบางคนไม่ก็บางสิ่งมาแปะภาพวาด16แผ่นบนเสาไฟฟ้าลานหินทุกคืนฉันเก็บพวกมันเผาทิ้งตลอดแต่ตอนที่ฉันไปหาพวกมันเมื่อคืนฉันก็ได้เริ่มยินเสียงแปลกๆและเห็นอะไรประหลาดๆเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานทำให้ฉันเจอภาพแค่ครึ่งเดียวคุณช่วยไปหาอีก8แผ่นบนแผนที่ที่เหลือแล้วเอามาฉันหน่อยได้ไหมได้เลยตอนนี้มีจดหมายช่วง7วันที่ผ่านมาเกิดเรื่องแปลกๆบริเวณลานหินอาทิตย์ที่แล้วฉันออกไปที่นั่นเพื่อสงบจิตสงบใจที่ฉันทำเป็นประจำและเจอภาพวาดแปลกๆแปะอยู่บนเสาไฟฉันเก็บภาพวาดมาเผาทิ้งเพราะมันดูเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับแผ่นกระดาษลึกลับคืนต่อมาฉันเจอภาพวาดเพิ่มอีก2ใบแล้วก็เผาพวกมันทิ้งด้วยคืนต่อมาฉันเจอภาพวาดอีก7ใบและตอนนี้มันก็มาพร้อมกับเสียงหลอนหูหน้าขนลุกฉันไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะออกไปที่นั่นอีกแล้วฉันเดาว่าน่าคงมีผีสิงอาจจะเป็นสมาชิกคนงานที่ตายไปแล้วไม่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้เลยเดี๋ยวผมไปดูให้ตรงไหนโอ้ตรงนี้เลยเหรอตรงกลางนี้เหรอแล้วไกลจากรถไฟผมมากโอเคคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาจัดให้ยาวๆแน่นอนแล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมร้านหินที่ NPC ตัวนี้บอกจะมีอะไรที่แปลกประหลาดเรามาติดตามชมพาร์ทหน้ากันครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม